างสาวทิพนันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4ในวันนี้ว่าตลอดระยะเวลาทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลใช้อำนาจฝ่ายบริหารที่เคารพอำนาจอธิปไตยซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเชื่อว่าท่านน้อมรับและเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรเนื่องจากท่านเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ2560และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในช่วงเวลาที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ย้ำมาโดยตลอดว่าขอให้ทุกคนเคารพคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญของประเทศชาติที่จะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขขอให้คนไทยทุกคนสามัคคีกันไว้คำนึงถึงความสงบร่มเย็นอันจะเป็นประโยชน์ของประเทศชาติที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้